กับสูตรดังเดอะพิซซ่าดังในของเราแบรนด์นี้เราสร้างมาตั้งแต่ปี2001แบรนด์นี้มันแตกต่างจากคู่แข่งเพราะว่าแบรนด์นี้รสชาติของเราทำเพื่อให้คนไทยเราวิ่งดำเนินการที่จะขายพิซซ่ามาหลายปีก่อนหน้านี้แต่ว่าเรามีโอกาสมาสร้างแบรนด์ที่จะปรับขึ้นมาเพราะว่าเราสังเกตตอนที่ลูกค้าเข้ามามากินพิซซ่าจนเราชอบกินกับแฮชช็อปชอบกินกับเบื่อไทยเอาแบบอาหารตลอดการอร่อยอร่อยเราเริ่มได้สร้างท็อปปิ้งของเราขึ้นมาเพื่อที่จะเราให้มีรสชาติแบบเต็มที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า pack full of flavors ภาษาไทยจะเรียกว่าเอาให้ถูกปากคนไทยเอาให้แท้จริงเลยคือรสแบบเน้นเลยนะคะเป็น pack full flavor นะคะเป็นไปเน้นเป็นปากเต็มคำนั่นเองสำหรับท็อปปิ้งของพิซซ่าของนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นพิซซ่าของนี้ก็จะทำเพื่อคนไทยของเราเองค่ะสำหรับในเรื่องของรสชาติคนไทยก็มีสไตล์การกินพิซซ่าที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกนะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยตรงนี้เนี่ยเราใส่ใจมากๆในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็รสชาติอาหารใช่ไหมคะพี่จอมใช่ครับสิ่งที่เราเน้นสามเรื่องอย่างแรกก็เรื่องบริการลูกค้าเราเน้นสร้างความพอใจให้ลูกค้าถึง 100% เลยรวมถึงทั้งการบริการแล้วก็เรื่องอาหารไปด้วยเอาให้อร่อยที่ The Pizza Company ทั้ง3เรื่องจะเป็น Customer Service อันที่2เรื่องคุณภาพอาหารแล้วเรื่องที่3จะเป็น Operations Excellence ของเราถ้าเรากลับไปดูเรื่องอาหารอะไรทำให้อาหารของ The Pizza Company อร่อยมันต้องเริ่มต้นจากวัตถุดิบของเราวัตถุดิบของเราลดต้องสดรสชาติต้องจัดแล้วก็แป้งของเราที่เราทำใน1วันทุกวันที่ร้านทุกสาขาเราทำแป้งอย่างน้อยที่3ครั้งต่อวันเป็นรอบๆใช่ครับแล้วก็พิซซ่าซอสของเราก็ทำในร้านด้วยอันนี้ไม่ได้นำมาจากโรงงานไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำทั้งหมดในร้านของเราทั้งหมดก็จะกลับไปดูครับแล้วก็เรื่องที่3ก็เป็น operations excellence ของเรา operations excellence นี่คือว่าจะเป็น DNA ของ The Pizza Company operations excellence มันเริ่มต้นจาก process procedure ขั้นตอนทั้งหมดที่เรามีอยู่รวมถึงสูตรทั้งหมดทำ ingredient หรือว่าสูตรทำพิซซ่าของเรานี่เป็นจุดแรกจุดที่2 is ใน operations excellenceเราต้องสอนให้เด็กทำตามมาตรฐานได้ทุกทีเหตุผลที่เราต้องการตรงนี้เพื่อที่จะทำให้อาหารอร่อยทุกทีแบบสม่ำเสมอกินอร่อยแค่ครั้งเดียวไม่พอต้องกลับมากินทุกครั้งเอาให้อร่อยทุกทีแล้วก็ต้องอร่อยมากเหมือนเดิมด้วยที่ The Pizza Company พิซซ่าของเรารับรองว่าอร่อยที่สุดในโลกกินมาหลายประเทศแล้วรับรองว่าอร่อยที่สุดในโลกอันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณจอนะเพราะว่าเป็นแบรนด์พิซซ่าที่อันนี้ด้วยส่วนตัวฉันก็ชอบกินที่สุดเพราะว่าเครื่องเยอะท็อปปิ้งแน่นนะคะแล้วก็มีเรซิปี้ใหม่ๆที่ตั้งใจคิดค้นมาตลอดเวลาเลยค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่คุณจอนเล่าให้เราฟังนะคะก็พูดถึงในเรื่องของปัจจัยที่สร้างความสำเร็จให้กับแบรนด์ The Pizza Company นะคะซึ่งจะมี3ปัจจัยด้วยกันที่เราเรียกว่า Key Success Factors นะคะก็จะประกอบไปด้วยระดับแรกคือในเรื่องของความใส่ใจที่เรามีต่อลูกค้าเรื่องที่2นะคะก็คือในเรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบแล้วก็อาหารแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะคะที่คุณจอนเน้นมากๆเลยเมื่อสักครู่ก็คือในเรื่องของOE หรือว่า Operations Excellence นะคะก็คือในเรื่องของความใส่ใจความบริการที่มีให้กับลูกค้าในทุกสาขานะคะเพราะว่าสาขาเราเนี่ยเยอะมากๆดังนั้นในเรื่องของ Standard เรื่องของมาตรฐานก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในวันนี้กิจกรรมที่เรามีเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยก็เป็นงาน The Pizza Excellence ของเรางานนี้ก็ประมาณ270กว่าสาขาทั่วประเทศไทยก็เข้ามามาชิมมาแข่งขันกันเช้างานของเราเลือก the best of the best ที่จะเข้ามามาแข่งขันในวันนี้ทำพิซซ่า it's not science
พิซซ่าคือ art form และสิ่งที่เราเริ่มมาแข่งขันที่นี่เราก็พยายามให้เด็กมีโอกาสที่จะเข้ามามาให้เราดูวิธีที่เราที่เขาทำวิธีที่เขาใช้ standard system ระบบของเราเพื่อที่จะทำให้อาหารที่ออกมาเขาใส่ได้ใส่ใจเต็มที่ออกมามาบริการให้ judges ของเราแบบเต็มที่เลยเมื่อเช้าก็น่าจะกินมาไม่น้อยกว่าแปดตอนนั้นขอนะคะตอนนี้กินว่าตอนนี้กินแล้วเริ่มพูดแล้วก็เรียกว่ามีน้ำมีนวลในภาษาไทยก็ anyway so วันนี้เราจะรู้เย็นนี้ว่าใครเป็นสาขาที่ดีที่สุดเก่งที่สุดบริการที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะขออนุญาตพูดถึงคำพูดที่คุณจอห์นพูดเมื่อสักครู่นะคะบอกว่า pizza is not science it's like the art form ก็พิซซ่าไม่ใช่เรื่องวิทยาศาสตร์นะมันเป็นเรื่องของศิลปะดังนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับทีมงานที่ถือว่าเป็น best of the best คือเป็นที่สุดจริงๆของ The Pizza Company นะคะก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มาร่วมกันสร้างสรรค์มาโชว์ฝีมือให้ผู้บริหารได้ชิมให้ท่านสื่อมวลชนทุกท่านได้ประจักษ์ได้เห็นกันนะคะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะขอขอบพระคุณคุณจอห์นมากมากเลยนะคะ Thank you for sharing us today ขอบคุณครับค่ะแล้วต่อไปนะคะขออนุญาตถามคุณสุภานบ้างนะคะสำหรับเมื่อสักครู่นะคะพูดคุยกับคุณจอห์นไปแล้วนะคะแล้วต่อไปในเรื่องของการตลาดสาขาต่างๆนะคะต้องพูดคุยกับคุณสุภานไกรสารกุลค่ะผู้ช่วยรองประธานฝ่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศนะคะถามถึงในเรื่องของกิจกรรมทางการตลาดค่ะซึ่งทางบริษัทคอมพานีเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจัดเยอะสม่ำเสมอนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่รับรองได้เลยว่าจะครองใจของลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคแน่นอนช่วยเล่าให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะก็ตั้งแต่พิซซ่าคอมพานีเนี่ยเปิดแบรนด์มาทั้งหมด13ปีแล้วนะครับก็สิ่งที่เราเน้นอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องของตัวเรื่องของนวัตกรรมเมนูนะครับแล้วก็เรื่องของการขยายสาขาเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นนะครับทุกวันนี้เนี่ยทั่วประเทศไทยเรามี270สาขานะครับแล้วก็ไม่เพียงแค่ประเทศไทยเราได้ขยายกิจการนะครับไปต่างประเทศด้วยทั้งหมดเนี่ยมี50สาขาในต่างประเทศนะครับในจำนวน10ประเทศด้วยกันหลักๆก็จะเป็นเซาท์อีสเอเชียนะครับตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสร้างความพอดีไม่ใช่เป็นแค่แบรนด์ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับในแง่ของเมนูเนี่ยที่คุณจอห์นพูดไปแล้วนะครับก็คือเราเน้นเรื่องของผักสดนะครับแล้วก็อินกรีเดียนสดนะครับเป็นหลักบวกกับท็อปปิ้งที่หนักเครื่องนะครับแล้วก็รสชาติจัดจ้านนะครับสุขภาพคนไทยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น principle ที่เราทำมาตลอดเวลานะครับในเรื่องของนวัตกรรมพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงเทศกาลนะครับเราก็มีเมนูที่เป็นเมนูไฮไลท์พิเศษนะครับซึ่งจะมีรูปอยู่ตรงนี้นะครับประดับตรงนี้เนี่ยชื่อพิซซ่าซอสเซจไฟนะครับค่ะก็ความพิเศษของโปรดักต์นี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความสดใหม่ของอินกรีเดียนเรื่องของท็อปปิ้งนะครับที่จัดเต็มนะครับตามแบบพิซซ่าคอมพานีจะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยจะมีไส้กรอกเป็นไบไซส์นะฮะเป็นคำหนึ่งพอดีที่สามารถดึงออกมาทานได้เสร็จทานได้นะครับซึ่งโปรดักต์นี้เนี่ยก็เหมาะมากสำหรับการสั่งสรรค์นะครับในช่วงสิ้นปีที่จะถึงนี้เหมาะสำหรับครอบครัวแล้วก็อาจารย์ในเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งกระดาษตัวนี้เนี่ยเราเพิ่งวางขายนะครับก็เดี๋ยวจะมีเซสชั่นให้ลองเทสกระดาษดูประเดิมได้เลยค่ะก็ถือเป็นความตั้งใจนะคะที่เราตั้งใจจริงๆในการสร้างสรรค์ในการคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้ลูกค้าที่มีความรักในแบรนด์หรือพิซซ่าของตัวเองนะคะได้ชิมเมนูใหม่ๆกันเมื่อสักครู่เนี่ยตอนฟังคุณสุภัทรนะคะก็ท่านสื่อมวลชนก็ชวนดูดีนะพอผายมือไปนะคะอยู่ตรงนี้นะคะมีรูปที่แบบสีสดแล้วก็จัดจ้านมากทีเดียวเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านสื่อมวลชนทุกท่านจะได้ชิมด้วยนะคะซึ่งทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มแรกเลยในประเทศไทยที่ได้ชิมเมนูพิเศษนี้นะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าพิซซ่าซอสเซจไบค์ค่ะเอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะข
ขออนุญาตเรียนถามคุณปิยวรรณสมกิจเจริญนะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งวันนี้นะคะผมจะมาเปิดเผยความลับทีเดียวในเรื่องของความอร่อยของ The Pizza Company นะคะซึ่งขอเรียนเชิญพร้อมแล้วนะคะพี่จอร์จค่ะคุณอนุสรราชยานะคะซึ่งเป็นพิซซ่ามาสเตอร์ของ The Pizza Company ค่ะขอเรียนเชิญพี่จอร์จค่ะครับวันนี้มาทำหน้าที่เป็นพิซซ่ามาสเตอร์ครับมาแบบรอและเสียงเข้มมาเลยวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จอร์จเนี่ยจะพาเราไปชมในเรื่องของ The Kitchen Tour นะคะวันนี้เนี่ยมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจอะไรบ้างคะพี่จอร์จก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับวิธีการทำค่ะอยากทานพิซซ่าหน้าอะไรเลือกหน้าตามใจชอบนะครับอ๋อวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาแนะนำแล้วก็สาธิตที่การทำฝึกให้ทำได้เลยครับวันนี้โอ้โหนี่เลยนะคะวันนี้จบ The Pizza Company Kitchen Tour ของเรานะคะสามารถไปมีเสน่ห์ประจวบต่อได้ที่บ้านให้คนที่คุณรักนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขออนุญาตส่งมอบหน้าที่ตรงนี้ค่ะให้กับพี่จอร์จอนุสรราชยาน Pizza Master ของเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่จอร์จด้วยนะคะที่ The Pizza Company นะครับถ้าหากว่าเราพูดถึงคุณภาพพิซซ่าวันนี้เราให้ความสำคัญกับพิซซ่าเนี่ย4เรื่องด้วยกันการจะได้พิซซ่าที่มีคุณภาพดีมีหัวใจสำคัญอยู่4เรื่องด้วยกันครับนั่นคือคุณภาพของแป้งคุณภาพของซอสและชีสท็อปปิ้ง4เรื่องด้วยกันครับพิซซ่าที่ดีจะออกมาได้เราต้องเริ่มต้นจากการทำแป้งคุณภาพครับทุกท่านคงได้ยินคุณจอมได้พูดแล้วว่าอย่างน้อยเราทำพิซซ่า3รอบต่อวันแต่ขอบอกทุกท่านเลยครับว่าเราทำแป้งหลายหลายรอบต่อวันในร้านที่ขายดีๆแต่อย่างน้อยต้องมี3รอบแน่นอนเพราะเราคำนึงถึงคุณภาพที่ใหม่สดครับแป้งที่เราขายดีที่สุดคือพิซซ่าแป้งหนาดังนั้นแป้งหนาที่จะทำออกมาเป็นพิซซ่าได้จะต้องเป็นแป้งหนาที่หนานุ่มบางหนานุ่มกรอบนอกนุ่มในในทุกๆเช้าเด็กจะมาทำแป้งทุกเช้าเด็กจะมาทำแป้งนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเข้าตู้ปูมาไม่ขึ้นปูเข้าตู้เย็นเพื่อโครงสร้างแป้งแปลงถึงจะนำมาทำพิซซ่าได้หนึ่งถาดนั่นคือสิ่งที่เราปฏิบัติในทุกเช้าแป้งหนาลูกนี้มีอายุการใช้งานถ้าหากว่าต้องอายุการใช้งานต้องทิ้งนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานทุกๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ำเวลาในการทำขั้นตอนในการทำรวมถึงปริมาณน้ำหนักทุกอย่างเราให้ความสำคัญทุกขาดครับนั่นคือเรื่องของแป้งพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมทุกๆร้านนะครับหัวใจเรื่องที่สองก็คือพิซซ่าซอสครับซอสที่บอกไปเมื่อครู่นี้คือพิซซ่าซอสที่เราผลิตในร้านวัตถุดิบที่เรานำเข้าจากต่างประเทศนั่นคือมะเขือเทศเข้มข้นและมะเขือเทศชิ้นที่ให้ถึงรสสัมผัสที่เป็นชิ้นมะเขือเทศจริงๆเครื่องเทศที่เราผสมในพิซซ่าซอสจะเป็นเครื่องเทศที่ถูกปากคนไทยครับรสชาติเข้มข้นเน้นรสชาติเข้มข้นผสมกับผสมชีสนั่นเป็นส่วนผสมที่เป็นเคล็ดลับของเดลิซ่าคอนีจะให้รสชาติที่กลมกล่อมนะครับหัวใจห้องที่3ก็คือชีสเรานำเข้าจากนิวซีแลนด์จากแหล่งผลิตที่ใช้โคนนมแท้ๆบวกกับผลิตภัณฑ์ที่จากผลิตในเมืองไทยที่บริษัทในเครือของเราที่ปากช่องนะครับเพราะนั้นเราจะได้ชีสที่ให้ความยืดตามสไตล์คนไทยหอมคู่ปากคนไทยนั่นคือเรื่องของชีสเดี๋ยวท่านจะได้เข้าไปในครัวแล้วก็ได้ทดลองทำสุดท้ายครับเรื่องของท็อปปิ้งเราเน้นที่ใหม่และสดถ้าเป็นผักสดสีเขียวต้องเขียวครับนั่นคือแคปซิคัมสีแดงจากมะเขือเทศสีขาวจากหอมรวมถึงที่เขียวที่แดงต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นของที่สดใหม่ทุกวันถ้าเป็นประเภทเนื้อสัตว์จะต้องมีเอกลักษณ์ตามสไตล์ของชนิดนั้นๆเช่นอิตาเลียนเราก็เป็นหมูบดผสมเครื่องเทศที่รสชาติสไตล์อิตาเลียน
มีลักษณะเฉพาะตัวเน้นว่าถูกปากคนไทยหนังเครื่องชิ้นใหญ่นี่คือสไตล์ของเดอะพิซซ่าคนนี้นะครับทั้ง4ห้องทั้ง4หัวใจนี้จะประกอบกันเป็นคุณภาพของพิซซ่าที่มีคุณภาพที่สุด